เปรียมพลอยนึกนายคิดถึงสายน้ำนองนองต่ำก็ต้องให้ต่ำออกให้มันชัดนะคลองที่เรียมเคยเที่ยวเคยท่องเมื่อเราสองต่างไว้ต่างว่องล่องไล่ไม่เว้นเช้าสายบ่ายเย็นควันลงเล่นกับเรือเอาให้ได้ของขึ้นตื่นเต้นมาอะไรลูกถามมาเลยคนเด็กสมัยนี้ครับเวลาพูดแบบว่าจะพูดกระโชกโคกฮากเงี้ยครับมันมีผลต่อเวลาร้องเพลงลูกทุ่งไหมครับมีต้องพูดเพราะเห็นไหมเห็นแม่พูดกับลูกไหมแม่พูดนิ่มนวลถ้าเราจะพูดถ้าเราพูดแข็งกระด้างร้องเพลงมันก็จะแข็งกระด้างตามที่เราพูดไปด้วยพูดเพราะพูดให้นิ่มนวลพี่ทานข้าวยังครับผมทานแล้วนะครับพี่ทานข้าวยังผมมีแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดตะเบงพูดด้วยไม่มีความไพเราะพี่ครับพี่ผมขอน้ำทานหน่อยนะครับพี่คะหนูขอทานน้ำหน่อยค่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลยนะคะเนี่ยขอพักก่อนได้ไหมคะพูดอย่างเนี้ยนะวันนี้เหนื่อยจังเลยอยากนอนจังเลยค่ะไม่เอาวันนี้ไม่นอนแล้วจะนอนแล้วต่อไม่ไหวพูดเหมือนพูดด้วยความโกรธแล้วมันก็จะติดแต่เวลาเราร้องเพลงปุ๊บความหนักนิ่มนวลมันจะไม่มีเราจะกลายเป็นว่าโหเวลาเราพูดเรายังไม่เพราะเลยแล้วเวลาเราร้องเพลงจะเพราะเหรอแต่เวลาเราไม่ได้ซ้อมเพลงอะไรเราพูดกับเพื่อนๆ อะไรนานๆเพลงพูดได้นี่เธออย่ามาเล่นกับฉันนะแต่มันก็ต้องมีดักเบาใช่ไหมนี่เธออย่ามาเล่นกับฉันนะฉันไม่ชอบนะเธอเล่นฉันแรงๆฉันไม่ชอบนะฉันเกลียดเธอนะแต่ก็ต้องมีดักมาไม่ใช่เอออย่ามาเล่นกับฉันนะฉันไม่ชอบนะไม่ได้ไม่ได้ไหมนี่เป็นโทนของความเป็นจริงครับไม่ได้ที่เด็กพวกนี้ใช้อยู่ไม่เอาอย่ามาเล่นกับฉันนะฉันไม่ชอบนะเธอเล่นกับฉันนี้ฉันไม่ชอบนะฉันเจ็บนะเธอนอนได้ยังอ่ะเธอนอนได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เธอจะได้ท่อนเพลงงั้นเธอเมื่อแย่ๆอย่างนี้ฉันไม่ชอบนะเนี่ยคือนิ่มๆแต่ไม่ใช่เอ้ยอย่ามาเล่นนี่ไม่เอาไม่ชอบเกลียดละอย่างนี้คือเราโกรธคือเราโกรธเขาไงแต่นี่เราพูดแบบเย้าอย่างไม่เอาอย่ามาเล่นเลยนอนเถอะแหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะซ้อมกันแล้วนอนกันนะพวกเรานอนกันนะหัดพูดเพราะๆหัดพูดนิ่มๆแล้วเวลาเราไปร้องหน้าเวทีเราจะได้พูดกับคนดูได้ไงถ้าหากเราไม่หัดพูดเนี่ยแม่สอนเด็กอยู่คนนึงนะเขาขี้อายแต่เวลาเขาพูดกับเพื่อนเขาพูดอย่างเงี้ยโชคโคกฮากอย่างเงี้ยแต่เวลาพอหน้าเวทีเขาไม่กล้าพูดคือเขาพูดไม่เป็นว่าออกหน้าเวทีเราต้องออดอ้อนแล้วพยายามถ่อมตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอฝากด้วยนะคะผมเสียวันนี้เสียงไม่ค่อยดีค่ะคงไม่โกรธนะคะอายุมากแล้วนี่ฟังเพลงเพราะๆนะคะวันนี้อาจจะเสียงไม่ดีหน่อยแต่ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจเนี่ยวันนี้แม่มาเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนะคะนะพูดอย่างเงี้ยนะหาพูดนิ่มๆพูดเพราะๆแล้วจะติดตัวลูกไปจนตายถึงจะเจอกับเพื่อนอะไรก็แล้วแต่พูดเพราะๆไม่เอากระโชกโคกฮากไม่เอาการเป็นนักร้องเราต้องมีสมบัติผู้ดีกับตัวเราด้วยแต่เด็กสมัยนี้นะแม่ไม่ได้ว่านะบางทีครูเขาไม่ได้สอนของแม่เนี่ยมารยาทกริยามารยาทสมบัติผู้ดีสอนหมดเลยสมัยครูเก่าๆจบแค่ม.สามเท่านั้นแหละอันนี้เรื่องจริงนะฉะนั้นบางทีเราไม่มีโอกาสบางทีพ่อแม่ทำงานไปธุระนู่นธุระนี่เขาไม่มีเวลาสอนเราแต่เราต้องสอนตัวเราเองฟังคนอื่นเขาพูดก็ได้ว่าโอ้คนนั้นเขาพูดยังไงอาจารย์ก็สอนยังไงเราฟังจากคนอื่นเขาพูดแล้วเราก็เอามาจำใส่ตัวเราเขาเรียกว่าครูพักรักจำจำคำพูดของครูทุกๆคนที่เขามาสอนเรานี่เขาพูดเพราะไหมบางทีอาจารย์เขาจะสอนเราเนี่ยก็ต้องสอนเราดีแต่บางทีเขาอาจจะกลัวเราเครียดเขาก็เล่นสนุกสนานกับเราบ้าง
แต่ครูเนี่ยผู้มีพระคุณต่อเรานะที่ครูที่ก็สอนเราเนี่ยเราลืมพวกครูพวกนี้ไม่ได้ครูอาจารย์ไม่ได้ถ้าเราลืมอาจารย์เท่ากับว่าเราลืมวิชาความรู้ของเราที่ครูให้ครูนี่คือแม่คนที่สองของเรานะลูกนะถ้าไม่มีครูเราอ่านหนังสืออ่านกอไก่เป็นไหมเขียนหนังสือได้ไหมนี่คือครูบาอาจารย์ของเราทั้งหมดลืมไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาให้เราไม่ว่าจะสอนแดนเซอร์สอนเต้นสอนอะไรสอนร้องบทเพลงนู่นนี่คือครูคือแม่คนที่สองของเราที่แม่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะแม่คือมีครูมีพ่อมีคุณพ่อคุณแม่มีครูมีสื่อมวลชนมีครูเพลงมีประชาชนให้กำลังใจเราอยู่ได้ทุกวันนี้ดังเราเข้ากับประชาชนได้ดังแล้วอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วตกดังแล้วไม่เอาใครเลยดังแล้วไม่รู้จักใครเลยถือว่าข้าดังแล้วแหมเดินมองไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เราดังเราเคยไหว้คนมาตั้งแต่ตอนที่เราไม่ดังเราก็ไหว้เขาเขาจะอยู่ที่ไหนเมื่อเราเห็นมุกไปเลยสวัสดีค่ะอาจารย์มาแล้วเหรอคะอยู่สบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พอเราดังปุ๊บเห็นครูอยู่นั่นเดินเฉยมองไม่ได้แล้วเขาจะพูดปากต่อปากว่าโหเด็กคนนี้พอดังแล้วแหมทำไม่เห็นครูบาอาจารย์เลยใช่ไหมเขาก็จะว่าแล้วปากต่อปากเขาก็พูดให้เด็กคนนี้อย่าไปเชียร์มันนะอย่าไปสนับสนุนนะเรานั่งอยู่หัวโดเขายังไม่ยกมือไหว้เราเลยไม่ได้ลูกเราเห็นครูเราเคยไหว้ตอนนี้เรายังไม่ดังแต่ถ้าเราดังแล้วแล้วตอนนี้เราไม่ดังเนี่ยเรารู้จักครูใช่ไหมรู้จักอาจารย์จากคนสอนใช่ไหมแต่เราดังไปแล้วเราจะรู้จักเขาไหมต้องรู้จักเขาเหมือนดังกับไม่ดังต้องรู้จักเขาตลอดไปแล้วลูกจะเจริญมีอนาคตที่สดใสแล้วคนจะพูดต่อไปโอ้เด็กคนนี้โอ้โหเนี่ยกว่าจะเป็นมาอยู่ที่เนี่ยอบรม 3-4-5 เดือนเขาเหนื่อยกับพวกเราแต่ดังไปแล้วแล้วเราลืมครูบาอาจารย์ความเจริญไม่เกิดขึ้นแน่นอนถึงจะมีค่ายดังแค่ไหนคนเราเนี่ยมันอยู่ที่คนเรามีความกตัญญูรู้คุณคนความเจริญจะเกิดแม่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สื่อมวลชนครูเพลงเดี๋ยวแม่บอกอีกทีเราจะร้องเพลงของใครก่อนขึ้นเวทียกมือไหว้บอกคนแต่งเพลงด้วยเป็นโสดทำไมเนื้อร้องและทำนองของอาพยงมุกดาแกสิ้นบุญแล้วนะครูสุรพลสมบัติเจริญบอกทั้งสองคนถึงเขาจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก่อนขึ้นปุ๊บเราต้องบอกว่าลูกขออนุญาตนำเพลงบทเพลงของครูที่แต่งให้กับลูกได้ร้องในวันนี้ขอให้ออกไปมีซุ้มเสียงที่ดีอย่าให้เกิดประมาให้จำเนื้อได้แม่นยำอย่าให้ตื่นเต้นขอบารมีของครูบาอาจารย์ทั้งนักแต่งเพลงและก็ผู้ร้องจงดลบันดาลให้ลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกตั้งใจไว้นะบอกทุกๆครั้งเหมือนก่อนเราจะก้าวขึ้นจะก้าวขึ้นบันไดนั่นคือบันไดก้าวแรกบอกครูบาอาจารย์หลังเวทีก่อนแม่ทุกวันเนี้ยก่อนจะขึ้นปุ๊บเนี่ยก่อนจะเข้าห้องแม่ก็ยกมือไหว้แล้วเพราะในนี้มีสถานที่มีเจ้าที่เจ้าทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไม่บอกเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็สั่นแต่ถ้าเราบอกแล้วจะไม่มีการประมาทไม่รู้ครูเพลงของใครนะของก๊อตนั่นใครแต่งแล้วก็บอกก๊อตด้วยถึงคนแต่งด้วยแล้วก็บอกก๊อตนี่บอกพยงมุกดาเนื้อร้องและทำนองของพยงมุกดาก็แต่งนะไม่ใช่สุรพลนะแต่สุรพลขับร้องขวัญเรียมนิพพานบุญและเอาเงาเสียงของแม่ขอให้คุณแม่พงศรีช่วยโดยบันดาลให้ลูกออกมาจำเนื้อร้องได้ให้เอื้อนได้อะไรได้เดี๋ยวมาเองหนูก็เหมือนกันพุ่มพวงก็เหมือนกันนะนึกถึงครูบาอาจารย์ครูลบบุรีรัตน์แต่งใช่ไหมนึกถึงครูลบบุรีรัตน์แล้วก็พุ่มพวงดวงจันทร์ไอ้หนูของใครใครแต่งรู้ไหมต้องรู้ด้วยนะลูกนะเนี่ยเขามีบอดไอ้หนูบอกโบเนื้อร้องได้ทำนองเขาด้วยเขาจะได้บอกครูบาอาจารย์มันมีครูเพลงเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะบอกทุกครั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ก่อนขึ้นเวทีก่อนลูกจะก้าวขึ้นเวทีลูกใครจะไหว้ยังไงช่างเธอเรายกมือแล้วก็เอาขึ้นหัวเนี่ย3ครั้งอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จแน่นอน
มันก็ได้ทุกคนอ่ะแต่ใครจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามอยู่ที่ความจดจำของเราซ้อมเที่ยวเดียวท่อนแรกถ้าท่อนแรกได้ท่อนสองได้ท่อนสี่ได้ท่อนกลางปล่อยไปก่อนเอาหนึ่งสองพอหนึ่งสองสี่คล่องปุ๊บเดี๋ยวท่อนกลางก็ได้เลยทันทีเลยนะค่ะมีอะไรจะถามมีอะไรไหมลูกถามถามมาใครก็ได้อาจารย์ก็ได้จะได้ให้คุณแม่ไปกลับบ้านไปพักผ่อนโอ้โหรถติดน่าดูเลยแม่ออกจากหกโมงอ่ะเหรอคะรถติดน่าดูเลยแม่มาจากพุทธมณฑลสาย5นครปฐมมันไกลมีอะไรถามไหมลูกถามอะไรไหมร้องเพลงให้เอาเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ต้องเอาของเขาเพราะเป็นตัวของเราเองถ้าเราไปเรียนแบบเขาตราบใดที่เขาหมดชีวิตไปแล้วหรือว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่เกิดนะลูกนะให้เอาเอกลักษณ์ของตัวเราเองเสียงของเราเอกลักษณ์ของตัวเราเองแต่ร้องลูกทุ่งต้องมีลูกเอื้อนนิดๆหน่อยๆไม่มากมายไม่เป็นไรไปหัดบ่อยๆต่อไปก็เก่งเก่งแน่นอนถ้าเราใช้ความพยายามนะความพยายามเท่านั้นมันไม่เกินไกลเอื้อมที่เราจะประสบความสำเร็จได้แม่ขอให้โชคดีทุกคนตั้งใจแล้วก็ขอไม่ได้ซ้อมแล้วตอนนี้ซ้อมนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็พักผ่อนแล้วก็ค่อยซ้อมเป็นช่วงเป็นช่วงอย่าซ้อมใบกล่องเสียงสำคัญที่สุดนะลูกนะขอโชคดีทุกคนค่ะแม่อาจารย์ที่สอนด้วยนะนี่กราบขอบคุณคุณแม่อาจารย์ศรีมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้น้องๆทุกคนค่ะยังไงก็คงต้องขอคุณแม่ช่วยส่งกำลังใจให้น้องได้เลยค่ะได้เลยค่ะที่จะต้องขึ้นแม่นั่งดูอยู่นะให้กำลังใจทุกคนคิดว่าเวลานึกอะไรไม่ออกบอกแม่ช่วยด้วยนะขอให้ลูกร้องได้ทุกๆคนนะที่มาสอนเนี่ยขอให้แม่ช่วยด้วยนะนึกถึงแม่ก็แล้วกันนะจะส่งกระแสจิตมาให้จะส่งกระแสจิตมาให้นึกก็แล้วกันนะตั้งใจตั้งใจเวลาขึ้นบนเวทีไม่ต้องประหม่าไม่ต้องตกใจทิ้งตรงนั้นไปเลยนึกว่าวันนี้ฉันมาประกวดเพื่ออนาคตของลูกเพื่ออนาคตของเราในวันข้างหน้าเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เขาใฝ่ฝันอยากจะให้ลูกมีนักร้องเป็นนักร้องอันโด่งดังในอนาคตเราก็ทิ้งตรงที่เรากังวลไปเลยเอาตรงนี้ให้ได้ที่เรามาเพื่อใครเพื่อตัวเราหรืออนาคตของเราให้เรานึกตรงนี้เท่านั้นแหละแล้วเราจะไม่มีการผิดพลาดนะค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะค่ะเราไปส่งคุณแม่ค่ะไม่รบกวนคุณแม่แม่จะกลับบ้านไปพักผ่อนค่ะท่อนเดียวท่อนเดียวท่อนแรกท่อนแรกเท่านั้นแหละจ้ะโอ้โหสวยจังเลยนะเนี่ยกว้างดีจังค่ะชั้นบนเป็นห้องนอนค่ะเขานอนกันนี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวนอนกันนะนอนพักผ่อนกันอยากจะใส่รถอะไรตรงกลางแทรกตรงกลางจะไปเศร้าด้วยเป็นเศร้าทำไมคือไปเศร้าเมาส่วนไม่คิดจะหาผู้ควงเดียวจะร่วงพ้นไปไหนคะเอามาได้หาต้นไม้หาต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นไม้แบกต่างแบกต่างทางไหนคะเอามังนี่ลูกมังนี่ค่ะได้ไหมต้องมาดีก็มาอยู่ดีกินโอ้ยเอาไปลงเฟซบุ๊กจ้าไม่จะถามคุณบ้างไม่เป็นไรค่ะมีอยู่แล้วเขาทำให้อยู่แล้วช่วยมาบอกคุณค่ะจ้ะฮะอ้าวไปแล้วเดี๋ยวต้องไปถามก่อนออกไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวละยังติดต่อยานแม่ไม่ได้ฮะยังไงอ่ะรอทีมงานค่ะลูกหนึ่งสองครับข้างนอกหนูทำอะไรกันแน่ว่ายทำไมค่ะเอาไปให้คุณแม่ดูถ้าคุณแม่ก็จะเป็นพวกแฟนเพลงนะหนึ่งสองมันจะทำคุณจ้าเอาไหมออกไหนได้ครับหนู
อามาลูกมาครับนี่โทรศัพท์เด้ออีกนิดหน่อยผมว่าต้องรอเพราะปกติ